สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำโปรโตโคอล1ตัวที่ชื่อว่า h a d f l o w นะครับ h a d f l o w เนี่ยคือโปรโตโคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเหรียญหรือการสวอปเหรียญน,นะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาที่เว็บไซต์ของ h a d f l o w com นะครับอ๋อสำหรับลิงก์ h a d f l o w com เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับเริ่มต้นการใช้งานเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วเนี่ยให้เรามา connect กระเป๋าเราก่อนนะครับ กรอน,นี้ผมเป็น m e นเ m อร์ก็กดด้านนี้ทีนี้นะครับหลังจากเราคอนเนค t เข้ามาเนี่ยทางหน้าต่างด้านซ้ายเนี่ยก็จะขึ้นนะครับตรงนี้ให้เทรดระหว่างคู่เหรียญอะไรเป็นคู่เหรียญอะไรนะครับแล้วก็การใช้งานของ h e ตโฟ o ์เนี่ยตอนนี้เปิดการใช้งานอยู่ที่3เชนนะฮะก็จะมีเชนอีทเทอรี p มโพล o n แล้วก็ไ a n น e นสมาร์ทเชนนะครับ เรามาดูข้อดีเบื้องต้นหนึ่งก่อนนะครับว่า Headflow มีข้อดียังไงบ้างอย่างกรณีนี้เนี่ยผมต้องการจะ swap จากเหรียญอีทอเรียมเนี่ยเป็น USDC นะครับข้อดีข้อแรกของ Headflow เนี่ยเราจะเห็นนะครับอันนี้จะมีตาราง compare ระหว่าง Headflow Uni swap v 3แล้วก็ v 2นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยข้อดีก็คือ slip page slip page เนี่ยของ h e a d f l o เนี่ย ทางโปรโตคอลเนี่ยการันตีไว้ที่0%หมายความว่าอะไรครับหมายความว่า,าที่าตารางด้านซ้ายเนี่ยที่ที่ตัวเลขโชว์อยู่เนี่ยสมมุติอย่างกรณีเนี้ยเราจะสว a อีเทร์เรียม0 9 9เนี่ยไปเป็น USDC เราจะได้2,531.92 USDC เลยนะครับอ,อย่างาเลขมันเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือตามเวลานีตัวนี้จะมี r e f r e นะครับ ถ้าเรากดในช่วงเวลาเนี้ยเราก็จะได้เหรียญตามนี้เลยไม่มี slip page เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างกรณีของ Uniswap V 3นะครับและ V 2เนี่ยก็จะมีสลิ p เพ g นะครับประมาณ0.1%นหระครับหรือมากกว่านะครับมากกว่าเท่ากับ0.1%นเะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งของ head four ก็คือว่าเราจะเห็นหน้าต่างทางด้านซ้ายเนี่ยเรา Swap เหรียนที่ตอนไหนเราก็จะได้เหรียญเท่ากับตอนนั้นเลยนะครับไม่มีการแกว่งของค่าเหรียญ นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือแก๊สคอร์ดนะครับแก๊สคอร์ดเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแก๊สคอร์ดของแฮทโฟลเนี่ยประมาณ15.85เหรียญน,นะครับแต่ของยูนิซอลวอฟทั้ง V2 แล้วก็ V3 เนี่ยประมาณ24-25เหรียญน,นะครับซึ่งถูกกว่าแฮทโฟลทำได้ถูกกว่านะครับแต่ถ้าเรามาลงลึกนิดหนึ่งนะครับบางกรณีเนี่ยของแฮทโฟลเนี่ยจะได้เหรี อ๋ออย่างรอบนี้เนี่ยเรดอัตราใช้ได้เห็นว่า headflow เนี่ยได้2533แต่ของ uni swap ได้2534ก็คือของ uni swap v 3เนี่ยได้เรดดีกว่าแต่ค่าแก๊สแพงกว่านะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเอามาใช้ยังไงเท่าเท่าที่ผมลองดูนะครับถ้า swap ปริมาณน้อยๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าที่ h e a d p h o w เนี่ยจะทำเรดได้ถูกกว่าเพราะว่า เลทอตาเนี่ยจะต่างกับยูนิซวอปไม่มากแต่ค่าแก๊สถูกกว่าพอสมควรเลยถ้าอย่างในกรณีเนี้ยถ้าเราทําการสวอปที่แฮตโฟตอนเนี้ประหยัดค่าแก๊สไปสิบกว่าดอลเนาะแต่เราได้เหรียญน่ะน้อยลงแค่สามดอลหมายความว่าถ้าสวอปเหรียญที่มีปร,ริมาณน้อยเนี่ยแฮตโฟก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับเพื่อนๆก็จะได้มีทางเลือกมากขึ้นเนาะว่าจะไปเลือกสวอปเหรียญที่ยูน s w a p หรือที่ h d f l o w นะครับ สำหรับการแนะนำแฮดโฟนเนี่ยเบื้องต้นก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามีข้อมูลเกี่ยวกับแฮดโฟนเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ